ขอเชิญทุกท่านได้สดับรับฟังโอวาทของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายดังต่อไปนี้บุญมาจากในกลางบุญที่มนุษย์ทำมาจากไหนก็มาจากในกลางกายนี้ตรงกลางของใจนั้นกลางของกลางกลางของกลางและกลางของกลางหนักเข้าก็พบดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลางของกลางหนักเข้าไปก็พบดวงศีลกลางของกลางเข้าไปก็พบดวงสมาธิกลางของกลางเข้าไปอีกก็พบดวงปัญญากลางของกลางเข้าไปอีกพบดวงวิมุตติกลางของกลางเข้าไปอีกก็พบดวงวิมุตติญาณทัศนะกลางของกลางเข้าไปอีกพบกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้นี่หัดเข้าไปหากายเป็นชั้นๆเข้าไปเข้าไปหากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายพรหมกายพรหมละเอียดกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมกายธรรมละเอียดกายโสดากายโสดาละเอียดกายสกทาคากายสกทาคาละเอียดกายอนาคากายอนาคาละเอียดกายอรหัตกายอรหัตละเอียดหนักขึ้นไปเป็นชั้นชั้นนึกถึงดวงบุญถ้าบุคคลทำบุญได้อย่างนี้แล้วให้เอาใจไปจดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์สะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กนั้นให้เอาใจจดให้ถูกต้องตรงกลางดวงนั้นเมื่อต้องทุกข์ภัยอย่างหนึ่งอย่างใดให้ระลึกถึงดวงบุญที่ตนได้กระทำไว้อย่าไประลึกนึกถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ดวงบุญของตนพระสิทธัตถะราชกุมารเมื่อครั้งทรงกระทำทุกกรกิริยาใกล้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญามารรู้ก็ลุกขึ้นผจญพระพุทธเจ้าที่ใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์พระองค์ทรงมองดูหมู่เทวดาที่ตามพิทักษ์รักษาเพราะแต่ก่อนพระปัญจวัคคีย์คอยเฝ้าพิทักษ์รักษาพระองค์อยู่แต่ได้ละพระองค์ไปซะแล้วเหลือแต่หมู่เทวดาผู้ยังตามพิทักษ์รักษาเท่านั้นทรงดูเทวดาไปพบอยู่ที่ขอบจักรวาลโน้นเพราะเกรงกลัวพญามารเหลือพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในขณะนี้พระองค์จึงทรงระลึกนึกถึงแต่ในพระทัยว่าเราได้สร้างบารมีมาก็นับชาตินับภพไม่ถ้วนขอเอาบารมีเหล่านั้นต่อสู้ผจญกับพญามารนี้ให้ดวงบุญนั้นช่วยเมื่อต้องภัยได้ทุกอะไรจดอยู่ดวงบุญนั้นให้ดวงบุญนั้นช่วยอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวจริงช่วยตัวได้จริงพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าที่คับขันท่านยังนึกถึงบุญของท่าน
ที่ท่านได้บำเพ็ญบารมีของท่านมาแน่วแน่ทีเดียวมั่นคงทีเดียวเมื่อมั่นคงเช่นนั้นนางธรณีผุดขึ้นมาบำบัดพญามารให้พ่ายแพ้ด้วยน้ำที่พระองค์ทรงหลั่งให้ตกลงเหนือพื้นปฐพีนางธรณีรับไว้รูดปราดเดียวเป็นทะเลท่วมพญามารปนปี้หมดแพ้พระพุทธเจ้าด้วยน้ำที่พระองค์ทรงกรวดนั่นแหละนี่พระองค์ทรงนึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีให้เป็นอาวุธผจญพยามารให้อันตรธานพ่ายแพ้พระองค์ไปเราก็เหมือนกันต้องภัยได้ทุกก็นึกถึงบุญบารมีที่เราได้สั่งสมอบรมมานี้นิ่งอยู่ตรงนั้นแหละกลางดวงนั่นแหละถูกดวงบุญพอดีทานการให้สำเร็จเป็นบุญดังนี้เมื่อสำเร็จเป็นบุญแล้วก็เป็นที่ระลึกดังนี้นี้เรียกว่าทานัญจะหาบุญได้ใช้บุญเป็นเราก็เหมือนกันแสวงหาบุญสร้างบารมีบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้บุญแล้วให้ใจจดอยู่ที่บุญนั้นเมื่อประสบภัยได้ทุกข์ยากประการใดก็นึกถึงบุญนั้นอย่าไปนึกสิ่งอื่นให้เหลวไหลอย่าไปนึกถึงผีผีมันจะเป็นอะไรผีน่ะสู้มนุษย์ไม่ได้ผีมันตายไปจากมนุษย์แล้วจึงกลายเป็นผีมนุษย์น่ะวิเศษกว่าผีนักผีจึงสู้มนุษย์ไม่ได้จะไปนับถืออะไรกับผีผีช่วยอะไรไม่ได้เลยสู้นึกถึงมนุษย์ไม่ได้ไปนับถือเจ้าเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเจ้าตายไปจากมนุษย์แล้วเจ้าผีเจ้าสางนั้นสู้มนุษย์ไม่ได้แพ้มนุษย์ทั้งนั้นมนุษย์นี้เป็นผู้มีฤทธิ์เดชมากกว่าหรือนึกถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้ต้นไม้ต้นไม้จะทำอะไรได้เราเอามาทำฟืนหุงอาหารพาเอามาทำฟืนหุงข้าวอยู่เรื่อยๆไปเอามาทำบานประตูหน้าต่างมาทำพื้นบ้านแล้วมันจะมาทำอะไรให้เราได้ต้องนึกถึงบุญสิ่งอื่นอย่าไปนึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากลำบาก